ครับผมการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยในยินดีต้อนรับสู่ Channel กวางนติกรนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาทำตามเรียกร้องนะครับที่มีคนบอกว่าอยากให้ผมรีวิวของแต่งนะครับผมที่ผมแต่งไปก็บอกก่อนนะเผื่อคนอื่นยังไม่รู้เผื่อเข้ามาดูใหม่นะครับรถคันนี้เป็น R15 นะครับผมปี2017นะครับผมสีดำด้านนะครับของแต่งผมก็แต่งไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะแต่งนิดๆหน่อยๆแต่งแบบเรียบๆครับชิ้นแรกก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละครอบหน้า R6 นะครับผมตัวนี้มันจะมาเป็นชุดเลยครับชุดนี้ครอบหน้า R6 จัดไปที่ประมาณ 1,300 บาทตอนนั้นนะเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่700 800บาทโอ้โหแม่งลดโคตรเยอะตอนมันมาใหม่ๆมันโคตรแพงแล้วก็คิวนี่น่าจะมาอันที่2มั้งคิวนี้เป็นคิวดำเป็นสีดำเลยที่จริงอยากได้สม็อกนะหาซื้อไม่ได้สม็อกเนี่ยหาซื้อไม่ได้เลยตอนนั้นแบบอยากได้มากก็เลยแบบคือแบบมันใจร้อนอ่ะทุกคนอยากแต่งแล้วก็เลยโอเคสีดำก็สีดำมันก็ออกแนวดุดันหน่อยนะแนวดุดันหน่อยชิ้นต่อมาก็จะเป็นอะไรวะไทสันไทสันนี่ของอะไรวะพีอะไรน่ะ PNC อะไรนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันจัดมาประมาณ 1,000 บาทนะผม 1,000 บาททวนอันนี้เป็นแม่เหล็กนะขับได้ก็เวลาเข้าในเมืองอะไรก็เปิดออกได้อันนี้มาน่าจะมาพร้อมกันกับไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวตัวนี้ไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวเส้นนะครับมันก็เวลาติดมันก็จะกระพริบธรรมดามันจะไม่วิ่งนะไม่ใช่ไฟวิ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวไปเปิดให้ดูเลยก็ได้มันก็จะเป็นเนี่ยว้าวก็สวยอยู่นะสวยไปอีกแบบเท่ดีผมว่ามันเล็กๆดีมันดูแบบสปอร์ตดีผมก็เลยซื้อมาใส่ไม่แพงตัวนี้เท่าไหร่150ไม่แพงตัวนี้ถูกแล้วก็ตัวต่อมาก็น่าจะเป็นไฟเลี้ยวด้านข้างไหมเนี่ยใช่ไหมวะน่าจะตัวนี้แหละตัวนี้ไฟเลี้ยวด้านข้างจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมไม่รู้ว่าผมใส่ถูกหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าใส่ด้านนี้มันสวยดีผมก็เลยใส่แบบนี้ก็ประมาณ150บาทถูกแล้วก็จะมีอะไรอะแต่งไม่ค่อยเยอะแล้วก็มีการ์ดแฮนเท่าไหร่นะจำไม่ได้190ฮะ190ใช่ไหมใน Lazada ใช่ไหมมันลดตอนนั้นลดกระหน่ำก็เลยจัดไป2อันกับใส่กับตัวนั้น แล้วว่าตัวนั้นเปลี่ยนไปใส่อะไรกระจกไว้แฮนด์ แล้วก็จะมีตัววางโทรศัพท์วางโทรศัพท์อันนี้ผมก็ล็อกใส่แผงคอเลยนะทุกคนอันนี้แบบ DIY นะล็อกใส่แผงคอไม่รู้ว่าจะล็อกใส่ที่ไหนผมว่ามันแน่นดีอะแบบลมก็ไม่โดนด้วยนะโทรศัพท์แบบนิ่งขี่130อันนี้ก็โอเคอยู่ถือว่าแบบคือไม่สั่นนะแบบปกติอยู่แล้วก็จะมีอะไรล่ะท่ออันนี้มาตัวสุดท้ายเลยตัวท่อนี้ก็จะเป็นอาคาโปวิกนะครับทรงอาคาโปวิกนะครับมันจะเป็นสูตรน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวก๊อปนะครับเพราะมันราคาถ้าของแท้มันก็น่าจะเป็นหมื่นใช่ไหมเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่แต่ว่าอันนี้ของก๊อปก็จะเป็นคอก็จะเป็นคอฟูเลยครับคอฟูไม่มีสลิปออนนะเป็นคอฟูเลยมาจากโน่นเลยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไทเทหรือเป็นสีอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะเริ่มออกจะเป็นดำๆแล้ว เดี๋ยวหาอะไรมาเช็ดถ้าใครมีแนะนำแบบน้ำยาอะไรที่แบบเช็ดแล้วแบบใสกิ๊กเนี่ยแนะนำให้ผมหน่อยนะผมอยากได้อยู่ ผมอยากให้แบบท่อใสๆนี่ตัวนี้ไทเทของแท้นี่อันนี้ก็เป็นสีแบบไทเทของแท้ก็น่าจะหมดแล้วนะผมแต่งไว้เยอะเออแล้วก็นี่เป็นไฟตัวนี้ไฟเนี่ยคือหลังจากที่เราใส่ครอบหน้าแล้วนะมันจะบังไฟไปครึ่งนึงเลยนะทุกคนแล้วเวลากลางคืนมันก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ผมก็เลยติด
ติดไฟอันนี้เขาเรียกว่าไฟตัดหมอกนะครับ LED ไฟตัดหมอกก็ซื้อมาก็มาติดเองนี่ก็ใช้ในวิธีซูมมาใกล้ๆนี่ก็ใช้เหล็กรูสอดมาแล้วก็เอาขันใส่มานี่แหละทำไม่ง่ายครับคืออันนี้ทำประมาณ 3-4 รอบกว่าจะแน่นก็วิธีนี้ผมแนะนำว่ามันแน่นที่สุดแล้วประมาณนี้แหละคงไม่มีอะไรแล้วก็ผมแต่งไม่เยอะครับทุกคนก็แต่งเรียบๆอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ R6 R6 ปลอมครับ R6 ปลอมครับของลอกเลียนแบบหมดครับอันนี้ไม่มีอะไรของแท้นอกจากน้ำมันก็ฟังเสียงท่อไหมตรงนี้น่าจะลั่นได้เพราะว่ามันเป็นที่โล่งๆของผมใส่จุกลดเสียงนะทุกคนดูตัวนี้มันจะเป็นตัวจุกลดเสียงผมมันลั่นเกินทุกคนเวลามันไม่ใส่มันอู้ลำคันไม่มีหรอกเพราะมันเป็นที่โล่งนี่สามารถบิดได้นะครับที่โล่งไม่มีอะไรเลย อันนี้เขาเหมือนจะขุดทำเขื่อนลึกบ่อใช่ไหมบ่อกักเก็บน้ำมั้งน่าจะเป็นบ่อแต่ว่าตอนนี้มันแล้งทุกคน ไม่มีน้ำ มีอยู่ตรงนู้นนิดเดียว ใช่ไหม บวกควายบวกไว้ให้ควายเล่นน้ำก็โอเคครับประมาณนี้แหละครับผมสำหรับรถR15 ปี2017นะครับผมที่ทุกคนอยากดูนะครับก็ใครอยากแต่งตามก็แต่งได้นะครับผมไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับก็แต่งเลยครับแล้วแต่ความชอบของคนครับผมก็ชอบแบบนี้แบบเรียบแบบดูดันหน่อยเข้มๆผมโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยปิ๊ง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 จะได้แจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปลงใหม่นะครับผมโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน